วันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมต้นไม้สวยๆต้นนี้นะครับมีชื่อว่าฟิโลเดนดอนรวยซับไฮบริดนะครับฟิโลเดนดอนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายากเป็นไม้แรร์ไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยและราคาตอนนี้เนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับอาจจะเพราะลักษณะต้นของเขาเนี่ยมันเป็นกอนะครับไม่ได้เป็นแบบไม้เลื้อยเหมือนฟิโลตัวอื่นๆนะครับเวลาตัดขยายเนี่ยก็อาจจะต้องให้เขาเนี่ยโตสักนิดนึงนะครับเพราะข้อเขาค่อนข้างชิดมากๆนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยโอกาสตัดผิดพลาดเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำการยกยอดให้ดูกันนะครับวิธีของผมนะฮะให้คอยสังเกตว่าส่วนยอดเนี่ยมีรากอากาศงอกขึ้นมาเหนือผิวดินนะครับ2เส้นเป็นอย่างน้อยก็สามารถทำการขยายพันธุ์โดยการยกยอดได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มีดที่สะอาดค่อยๆจิ้มเข้าไปใต้รากของส่วนยอดนะครับเวลาแทงเนี่ยให้เราคอยประคองส่วนยอดของอีกฝั่งหนึ่งที่เราแทงเข้าไปด้วยนะครับแทงเข้าไปนะครับจนรู้สึกว่ามีดเนี่ยเข้าไปประมาณครึ่งนึงแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆดึงมีดออกนะครับส่วนยอดนี้นะครับผมตั้งใจไว้ว่าพยายามจะตัดให้ได้ติดมาประมาณ3รากนะครับต่อมาแทงใต้รากเหมือนเดิมครับแต่ว่าเล็งให้มันตรงกับแผลที่เราแทงไว้ของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะและค่อยๆเฉือนมันนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ายอดเนี่ยมันจะเริ่มโยกเยกแล้วนะฮะแสดงว่ามันจะเริ่มหลุดออกมาแล้วคราวนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับพยายามให้ติดรากให้ได้มากที่สุดนะฮะและแผลเนี่ยให้มันตรงกับอีกด้านหนึ่งที่เราแทงไว้ตอนแรกนะครับก่อนที่จะไปลุยกันต่อนะครับขอแวะขายของสักครู่นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไฟปลูกต้นไม้อยู่นะครับตัวนี้ตัวเดียวจบๆนะครับของทางค่าย Spider Farmer รุ่น SF 2000นะครับ Full Spectrum 200 วัตต์ LED สิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมช่องพันใบฟาร์มกดซื้อตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะใส่โค้ด Spider พันใบลดไปเลย 8% นะครับมาถึงฝั่งสุดท้ายนะฮะเราจะค่อยๆจิ้มมีดเข้าไปแต่ครั้งนี้เนี่ยให้บิดปลายมีดลักษณะนี้และเราก็จะได้ยอดสวยๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2ใบกับอีก1หลอดนะครับลายสวยๆเนียนกริบนะครับพร้อมลาก3เส้นแบบที่ตั้งใจเอาไว้นะครับขั้นตอนถัดไปเราจะมาดูในส่วนของวัสดุปลูกกันบ้างครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปอบต่อนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกจะต้องโปร่งแล้วก็เก็บความชื้นได้ค่อนข้างดีนะฮะผมจึงเลือกใช้เป็นพีซมอสนะครับเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็ถ่านนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยนะฮะก็คือขนาดของกระถางไซส์ของกระถางเป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญนะครับต้นที่เราจะนำไปชำเนี่ยมีรากไม่มากนะครับแต่ถ้าหากเราเลือกใช้กระถางที่ใหญ่ทำให้ต้องใส่วัสดุปลูกเยอะทีนี้เนี่ยความชื้นมันก็จะมากเกินไปและอาจจะทำให้รากเนี่ยเน่าได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนำเอามาใส่กระถางแล้วเนี่ยก็หาไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับมาปักค้ำเขาไว้หน่อยนะครับพอเอามาใส่กับกระถางสีขาวมันก็ดูสวยดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตอกันบ้างครับว่าตัดออกมาแล้วเป็นยังไงบาดแผลค่อนข้างดูดีนะครับเหมือนจะเห็นมีตาเล็กๆนะครับพร้อมที่จะงอกมาเป็นต้นใหม่อีก1ตานะฮะเดี๋ยวเราก็เอาปูนแดงมาป้ายนะครับตรงแผลตอที่เราตัดยกยอดออกไปนะครับ3สัปดาห์ต่อมาครับจากต้นที่ยกยอดมานะครับ2ใบ1หลอดตอนนี้ก็ได้กลายเป็น3ใบเรียบร้อยแล้วนะครับใบใหม่ออกมาก็ถือว่าลายสวยดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต้นตอกันบ้าง นะครับว่าจะเป็นยังไงมีหน่อใหม่ออกมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแบบโตไวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แอบมีเซอร์ไพรส์หน่อจิ๋วอยู่ข้างๆด้วยนะฮะหน่อใหญ่นี่เดี๋ยวรอใบใหม่กลางผมก็ว่าจะตัดออกแล้วนะครับหน่อจิ๋วจะได้เติบโตขึ้นบ้าง นะฮะและที่สำคัญนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนให้ท่านทราบเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะครับและหากท่านผู้ชมต้องการให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายต้นไม้สวยงาม
ไม้ด่างหรือว่าสายเขียวนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ